สวัสดีค่ะติรวุฒิกุลยุทธนุพันธ์นะคะประจำที่10 ตุลาคม 2561นะคะวันนี้ Safety in the Future นะคะ S50Z18 เนี่ยเรามองมีแนวโน้มที่จะเห็นการรีบาวได้นะคะด้วยสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวระยะสั้นนะคะจากเครื่องมือทางเทคนิคนะคะไม่ว่าจะเป็น MACD แล้วก็ RSI นะคะในกราฟปลาย30 นาทีนะคะประกอบกับถ้าไปดูแรงหนุนนะคะเรามองเรื่องของการกลับเข้าซื้อของนักทุนสถาบันนะคะในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะเป็นวันแรกในรอบ7 วันทำการนะคะก็ประมาณ2,000 กว่าล้านนะคะตรงนี้เนี่ยก็ดูเป็นความคาดหวังนะคะต่อการฟื้นตัวในวันนี้นะคะก็คงต้องจับตาดูนะคะว่าจะเริ่มเห็นการส่งคำสั่งเข้าซื้อ LTF นะคะสำหรับโค้งสุดท้ายไตรมาส4เข้ามาต่อเนื่องหรือเปล่านะคะหลังจากที่ตลาดเนี่ยหลุดระดับ1,700 จุดลงมานะคะแล้วก็ดูเหมือนมีความพยายามจะขึ้นไปยืนเหนือระดับ1,700ให้ได้นะคะตรงนี้ก็ดูเป็นความหวังเข้ามานะคะขณะที่ในฝั่งของ Safety Index Future นะคะก็มีแรงซื้อจากนักทุนสถาบันนะคะกลับเข้ามานะใน Safety Index Future มา7,400กว่าสัญญานะคะถือว่าเป็นการเข้าซื้อวันแรกในรอบ4 วันทำการนะคะก็ทำให้แรงกดดันในเรื่องของการขายของนักทุนกลุ่มหลักนะคะดูจะเป็นตัวสนับสนุนให้ตลาดเนี่ยมีโอกาสรีบาวด์ขึ้นไปนะคะขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีจังหวะอ่อนค่าลงมาบ้างนะคะก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าในเชิงเปรียบเทียบเล็กน้อยนะคะส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะ WTI นะคะปรับตัวขึ้น 0.9% นะคะก็คิดว่าอาจจะกลับมาหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานได้เหมือนกันนะคะในระยะสั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ดูแล้ว Safety ใน Future นะคะ S0Z18 เนี่ยแถวๆระดับ1,120 จุดนะคะเป็นจุดที่เรามองว่าถ้ายืนได้มีโอกาสที่จะลุ้นไปต่อสำหรับรอบนี้นะคะส่วนการเก็งกำไรระหว่างวันเนี่ยเลยแนะนำว่าให้เทรดดิ้งไปก่อนนะคะ1112ถึง1120นะคะแล้วถ้าเบรกได้นะคะก็ถือว่าเป็นการเล่นรอบ follow long รอบใหม่นะคะถ้าเบรก1120ขึ้นไปนะคะก็มีโอกาสไปทดสอบแนวต้านถัดไป1127นะคะถ้าผ่าน1127จะไปเหนือระดับ 1,135 จุดได้นะคะ stop loss สำหรับการ follow long นะคะถ้าหลุดระดับ1,112ก็ปิดความเสี่ยงออกไปส่วน Gold Future นะคะต้องบอกว่าราคาไม่ไปไหนนะคะเพราะว่าตัวราคาทองคำสปอตเนี่ยมีรีบาวด์ขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าค่าเงินบาทก็ต้องบอกว่าเช้านี้เนี่ยกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยนะคะกลับมาแถวระดับ 32.8 5แถวๆนั้นนะคะหลังจากที่ไปแตะระดับ33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐตรงนี้เนี่ยเรามองว่าราคาทองคำสปอตยังค่อนข้างจะทรงตัวนะคะหลังจากรีบาวขึ้นมาแถวระดับ1,190 เหรียญต่อออนซ์นะคะล่าสุดเนี่ยมีแรงหนุนเรื่องของแนวโน้มการที่อังกฤษแล้วก็สหภาพยุโรปจะบรรลุข้อตกลง Brexit นะคะคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในวันจันทร์หน้านี้นะคะก็หนุนเงินปอนด์แล้วก็ยูโรแข็งค่าขึ้นเป็นแรงกดดันกับตัวดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลงนะคะแต่ก็ยังมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาทองที่เข้ามาระยะสั้นนะคะคิดว่าตลาดก็ยังคงรอดูเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐกันต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่จะกำหนดทิศทางการทิศทางดอกเบี้ยของเฟดนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีกระแสว่านายโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยออกมาเบรกอีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยโดยทางทรัมป์เองเนี่ยมองว่าน่าจะเร็วเกินไปนะคะในการที่จะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะจากเฟดก็ตรงนี้เองเนี่ยก็ดูเป็นปัจจัยที่นักทุนคงต้องจับตาดูกันต่อนะคะก็มองในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะคิดว่าน่าจะยังแกว่งตัวแคบๆนะคะอยู่ใกล้ระดับประมาณ 1,190 เหรียญต่อออนซ์นะคะดังนั้นการเทรดดิ้งเราแนะนำระหว่างวันนะคะเทรดดิ้งช็อต18,720ถึง18,600เพราะมองว่าขึ้นไปแถวๆแนวต้านนะคะน่าจะยังไม่ผ่านนะคะแล้วก็มีโอกาสย่อตัวกลับลงมาลงในกรอบ
แคบๆนะคะส่วนการเล่นรอบนะคะแนะนำให้เวทแอนด์ซีไปก่อนดีกว่านะคะส่วนบล็อกเทรดคอร์เนอร์นะคะวันนี้หุ้นในฝั่งบูลลิชมี1ตัวนะคะที่มีสัญญาณติดเข้ามาคือ BBL นะคะส่วนบาลิชได้แก่กันกูล BH MTC BLA แล้วก็เดลต้าค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ